สำหรับบ้านหลังสุดท้ายที่เราจะมาช่วยกันทำความสะอาดพร้อมกับแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในส่วนที่ทำได้นั่นก็คือทาวน์เฮาส์ครับซึ่งจะเป็นที่อยู่อาศัยของสองสาวนั่นก็คือลูกอินและก็อิงอิงเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าบ้านหลังนี้ต้องทำความสะอาดอะไรบ้างไม่ว่าคุณจะเตรียมตัวหรือเตรียมของมาพร้อมมากแค่ไหนแต่พอคุณมาถึงหน้าบ้านปุ๊บคุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณจะเริ่มทำตรงไหนหรือเริ่มทำอย่างไรขอแนะนำอย่างนี้ครับขั้นตอนแรกพยายามขนของออกจากบ้านให้ได้มากที่สุดเพื่อความสะดวกในการกำจัดคราบดินคราบโคลนที่มาจากน้ำท่วมใช้สายยางหรือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดไล่ถ้าหาได้นะครับถ้าหาไม่ได้เราอาจจะรวมเงินกับเพื่อนบ้านข้างเคียงเพราะว่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนั้นมีราคาแพงครับใช้ไม้กวาดไม้ปาดน้ำไม้ขัดพื้นหรือไม้ถูพื้นทำความสะอาดโดยเน้นการกำจัดดินโคลนออกไปให้หมดทำความสะอาดพื้นโดยใช้น้ำผสมคอลีนในอัตราส่วนคอลีน1ส่วนต่อน้ำ 1,000 ส่วนฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณก่อนแล้วจึงขัดถูพื้นด้วยน้ำยาล้างจานหรือผงซักฟอกแล้วราดด้วยน้ำร้อนเดือดๆหรือใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดที่สามารถฆ่าเชื้อต่างๆได้ซึ่งต้องอ่านฉลากวิธีใช้ให้ละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากเป็นไปได้ควรใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่นที่เป็นสารชีวภาพเอนไซม์ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรคกำจัดกลิ่นและกำจัดคราบไขมันได้ซึ่งข้อดีของการใช้สารชีวภาพเอนไซม์นั้นคือจะสามารถคงประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อที่จะเกิดขึ้นใหม่จากความชื้นต่อไปได้อีกนานประมาณ 3-6 เดือนตราบที่พื้นยังมีความชื้นอยู่และที่สำคัญสารชีวภาพเอนไซม์นั้นไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมกรณีที่บ้านของคุณอยู่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมอู่รถหรือสถานประกอบการที่มีการรั่วไหลของน้ำมันเครื่องลอยปะปนมากับน้ำท่วมเมื่อน้ำลดสิ่งที่ทิ้งค้างไว้บนพื้นผนังของบ้านและเครื่องใช้ต่างๆของคุณคือคราบน้ำมันที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้อย่างหมดจดด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดทั่วไปแนะนำให้ใช้ผ้าชุบน้ำมันเบนซินเช็ดทำความสะอาดคราบน้ำมันนั้นให้หมดไปจากนั้นจึงทำความสะอาดอีกครั้งด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไปหากแต่การใช้น้ำมันเบนซินในการทำความสะอาดนั้นต้องระวังในเรื่องของการระคายเคืองจึงควรสวมถุงมือยางและมีผ้าปิดปากปิดจมูกระหว่างการทำงานด้วยอะไรเจ๊เสียงดังเจ๊ยังไม่เสร็จอีกหรอโอ๊ยแป๊บนึงแป๊บนึงนี่ไงพื้นก็สะอาดหมดแล้วเนี่ยแต่เนี่ยมันเหลือคราบดำๆเนี่ยตรงเนี้ยยาแนวกระเบื้องอะทำไงอะมันขัดไม่ออกอะดูดิเนี่ยคิดแล้วว่าต้องถามเตรียมมาให้แล้ววิธีนี้นะจ๊ะหนูใช้แปรงสีฟันเก่าๆแบบที่ขนแปรงมันยังดีอยู่จุ่มน้ำส้มสายชูแล้วก็ขัดลงไปตรงคราบดำๆเนี่ยน้ำส้มสายชูเนี่ยนะนี่น้ำส้มสายชูโอ้โหมาและแปรงสีฟันอันนี้มันแปรงหนูมันได้ไงเนี่ยนี่แกใช้แปรงแบบนี้แปรงฟันหรอเน่ามากเลยนะเอามาซื้อใหม่ด้วยนะเดี๋ยวซื้อให้ขัดที่ดีๆเลยทำไงเนี่ยหรอแล้วน้ำส้มสายชูที่เหลือแกอย่าทิ้งนะเอาไปเทราดไว้ในรางประตูทิ้งไว้อีก3ชั่วโมงตรงนู้นหรอใช่จ้ะแล้วก็กลับมาขัดให้สะอาดวิธีนี้เนี่ยจะทำให้คราบสกปรกที่ติดอยู่ที่รางประตูเนี่ยออกอย่างง่ายดายแล้วฆ่าเชื้อโรคด้วยจริงเหรอแน่นอนมัวปะเนี่ยรู้ได้ไงเนี่ยฉันเจ้มีแหล่งข้อมูลมัวปะเนี่ยไม่มั่วก็แม่แกโทรบอกก็ฉันเอ้าอย่าถามเยอะทำงานทำให้ดีทำให้ไวถ้าทำได้เจ๊จะพาไปกินข้าวนะจริงเหรอโอเคเร็วเร็วงั้นเดี๋ยวเจ๊ไปขัดตู้เย็นกับไมโครเวฟก่อนโอเคไปเร็วเร็วนะจัดไปอย่าอู้นะค่ะคุณผู้ชมครับน้ำท่วมคราวนี้ทำให้ข้าวของและเฟอร์นิเจอร์เสียหายอย่างหนักเฟอร์นิเจอร์พวกนี้นะครับทำจากไม้อัดกระดาษอัดและพวกพาร์ติเคิลบอร์ดทำให้ไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และนอกจากนี้ยังมีเชื้อราครับเชื้อราในเฟอร์นิเจอร์ต่างๆรวมถึงในเบาะที่นอนผ้าม่านต่างๆทำให้เราไม่สามารถจะกำจัดได้เราสมควรที่จะทิ้ง
แล้วก็ถูครับข้อควรรู้ในการทำความสะอาดสิ่งของต่างๆหนังสือเปียกสำหรับเอกสารสำคัญภาพถ่ายและหนังสือที่เปียกน้ำในขั้นแรกให้ล้างเอาสิ่งสกปรกออกอย่างระมัดระวังแล้วเก็บใส่ไว้ในถุงพลาสติกจากนั้นนำไปแช่ในช่องแช่แข็งของตู้เย็นชนิดที่เป็นแบบไม่มีน้ำแข็งเกาะเพื่อป้องกันการขึ้นราและเมื่อมีเวลาที่จะทำความสะอาดให้นำออกมาจากตู้เย็นให้ละลายแล้วค่อยปล่อยให้แห้งอย่างช้าๆบางครั้งการทำความสะอาดของเหล่านี้ก็ต้องใช้คนที่เป็นมืออาชีพเช่นกันเฟอร์นิเจอร์ไม้หากเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้จริงให้ทำความสะอาดโดยใช้แปรงขนอ่อนชุบด้วยน้ำสบู่หรือน้ำยาล้างจานจากนั้นเช็ดให้แห้งแล้ววางไว้ในที่ร่มมีอากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อให้ไม้คายความชื้นออกไปห้ามนำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไปตากแดดโดยเด็ดขาดเพราะไม้อาจแตกหรือคดงอได้เมื่อไม้แห้งดีแล้วอาจใช้สีหรือแลคเกอร์ทาเพิ่มเติมเพื่อความเงางามถ้าเฟอร์นิเจอร์ของคุณทำจากชิ้นไม้อัดในกรณีที่โดนความชื้นจากน้ำเพียงเล็กน้อยอาจนำมาวางในที่ร่มอากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อไล่ความชื้นรวมถึงการกำจัดคราบสกปรกและเชื้อราแต่หากถูกน้ำท่วมแช่เป็นเวลานานแนะนำว่าควรต้องทิ้งไปเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากหนังใช้สบู่ที่มีส่วนผสมของมอยส์เจอไรเซอร์เทลงบนแปรงขนนุ่มหรือผ้าเปียกหมาดๆทำให้เกิดฟองเล็กน้อยนำไปเช็ดถูเครื่องหนังที่ต้องการทำความสะอาดโดยอย่าให้เปียกน้ำมากเกินไปเช็ดฟองสบู่ออกด้วยผ้าเปียกหมาดๆอีกผืนจากนั้นผ้าขนหนูแห้งเช็ดอีกครั้งอาจใช้น้ำยาแว็กซ์หรือครีมบำรุงรักษาเพิ่มความเงางามอีกครั้งได้แต่ไม่ควรนำเฟอร์นิเจอร์หนังไปตากแดดเพราะอาจทำให้หนังแตกและสีซีดจางเฟอร์นิเจอร์ที่มีส่วนประกอบของผ้าหากโดนน้ำขังเป็นเวลานานจะมีคราบสกปรกเลอะเทอะอาจก่อให้เกิดเชื้อโรคสะสมและมีกลิ่นเหม็นอับหากเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถแกะทำความสะอาดได้ก็สามารถนำออกมาล้างน้ำทำความสะอาดและตากให้แห้งสนิทถ้าเป็นแบบสำเร็จรูปที่ไม่สามารถแกะได้ควรทิ้งในทันทีเพราะหากฝืนใช้ต่อไปจะกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ใช้งานนอกจากนี้ยังมีสิ่งของอีกหลายสิ่งเมื่อแช่อยู่ในน้ำแล้วไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงในการนำกลับมาใช้งานอีกควรตัดใจทิ้งไปเช่นที่นอนฟูกหมอนของเล่นเด็กตุ๊กตาและที่สำคัญกรุณาอย่านำสิ่งของเหล่านี้ไปบริจาคให้กับผู้ด้อยโอกาสเพราะจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคโดยไม่รู้ตัวแล้วน่ะมีอะไรช่วยทำป่ะเสร็จแล้วขัดสะอาดเอี่ยมเลยไม่ใช่มันต้องรอ3ชั่วโมงไงถึงจะกลับไปขัดรางประตูว่าอ๋อลืมบอกเจ๊ลืมมาไปช่วยมันเอานี่ไปเช็ดตู้เย็นนะจ๊ะเช็ดข้างนอกแล้วก็เช็ดข้างในเอาให้สะอาดเอี่ยมที่สุดที่ทำได้เลยนะได้ค่ะน้ำส้มสายชูอีกละใช่น้ำส้มสายชูเป็นสารประกอบของกรดน้ำส้มกับน้ำที่มีประโยชน์ในหลายๆด้านประโยชน์ของน้ำส้มสายชูในแง่ของการขจัดรอยเปื้อนเฟอร์นิเจอร์ฝาผนังบ้านด่างดำให้ใช้ผ้านุ่มๆชุบน้ำส้มสายชูร้อนๆเช็ดปุ๊บหายปั๊บอ่างล้างมืออ่างล้างหน้าราวโครเมียมสกปรกเป็นสนิมน้ำส้มสายชูกับน้ำสบู่เช็ดถูทุกอย่างจะเงางามสะอาดตากระจกบานเกล็ดสกปรกล้างด้วยน้ำส้มสายชูผสมน้ำหม้ออลูมิเนียมเป็นคราบดำใช้น้ำส้มสายชูละลายขี้เถ้าใต้เตาถ่านขัดถูก็จะสะอาดเอี่ยมภาชนะทองแดงทองเหลือง
ถักด้วยน้ำส้มสายชูผสมเกลือในอัตราส่วนเท่าๆกันใช้ผ้านุ่มจุ่มพอหมาดเช็ดถูแล้วจะแวววาวขึ้นของใช้พลาสติกตลอดจนภาชนะอื่นๆในครัวถ้าเปื้อนไขมันมากจนเป็นรอยดำก็ให้แช่ในน้ำอุ่นผสมน้ำส้มสายชูรอยเปื้อนจะหายไปพร้อมกับกลิ่นอาหารปัญหาของเตาอบถาดอบเครื่องครัวสแตนเลสและพื้นครัวที่เป็นคราบสกปรกล้างยากใช้น้ำส้มสายชูเช็ดถูคราบฝังแน่นกับเศษอาหารตามพื้นก็จะหลุดอย่างง่ายดายเครื่องหนังวัสดุที่ทำจากยางหรือสารสังเคราะห์ใดๆก็ตามหากปนเปื้อนน้ำมันให้เช็ดด้วยน้ำส้มสายชูแล้วจะหมดรอยขวดแจกันคนโทที่ปากแคบคอดเล็กทำความสะอาดยากกรอกน้ำส้มสายชูผสมเปลือกไข่ทุกพอละเอียดแช่ไว้แล้วเขย่าเศษคราบสกปรกจะหลุดออกโดยง่ายหม้อและกาต้มน้ำชากาแฟทั้งหลายใช้ไปนานๆมักจะมีตะกรันหินปูนจับหนาน้ำส้มสายชูผสมน้ำอย่างละถ้วยเทลงในภาชนะต้มให้เดือดทิ้งให้เย็นค้างไว้หนึ่งคืนตะกอนทั้งหลายจะหลุดไปน้ำส้มสายชูราคาย่อมเยาเพียงขวดเดียวที่มีอยู่ในครัวสามารถทำประโยชน์สารพัดอย่างสุดแล้วแต่เราจะสร้างสรรค์ให้ถูกวัตถุประสงค์ตรงตามความต้องการในภาวะเงินทองเป็นของหายากน้ำส้มสายชูคงช่วยคุณประหยัดแรงงานและค่าใช้จ่ายได้ดีทีเดียวคำแนะนำสุดท้ายแช่ผักชีสักก้านในน้ำส้มสายชูดูว่าใบไม่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเพื่อทดสอบความเป็นน้ำส้มสายชูแท้เราใช้น้ำส้มสายชูผสมกับน้ำในปริมาณที่เท่าๆกันเช็ดข้างนอกและเช็ดข้างในรวมไปถึงพวกขอบยางแล้วก็ช่องแช่ชั้นวางต่างๆด้วยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้น้ำส้มสายชูแบบเข้มข้นเช็ดซ้ำข้างในอีกทีนึงเพื่อป้องกันเชื้อราแต่ถ้าตู้เย็นมันมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ใช้เบกกิ้งโซดาโรยลงบนผ้าหรือว่าฟองน้ำหมาดๆเช็ดซ้ำข้างในพวกช่องแช่ชั้นวางพวกนี้ด้วยจะทำให้กลิ่นหายไปได้ง่ายไหมง่ายอ่ะทำเลยเดี๋ยวเจ๊ไปซื้อน้ำให้โอ้โหน้ำท่วมคราวนี้อาจส่งผลเสียให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ของคุณแม่บ้านหลายอย่างเราลองมาดูเทคนิคและข้อแนะนำดีๆที่ทางรายการเราได้จัดเตรียมไว้ให้กันเลยครับการทำความสะอาดไมโครเวฟภายนอกใช้ผ้าชุบน้ำสบู่เช็ดทำความสะอาดส่วนภายในให้นำน้ำสะอาดใส่ถ้วยบีบมะนาวลงไป1ลูกนำเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟอุ่นสัก 3-4 นาทีด้วยความร้อนสูงเอาออกมาใช้ผ้านุ่มๆหรือกระดาษทิชชู่หนาๆจุ่มน้ำอุ่นผสมน้ำมะนาวเช็ดทำความสะอาดด้านในไมโครเวฟให้ทั่วหรืออาจใช้เบกกิ้งโซดาแทนน้ำมะนาวก็สามารถทำได้ในส่วนของเครื่องซักผ้าการทำความสะอาดภายนอกก็เป็นการทำความสะอาดพื้นผิววัสดุทั่วไปใช้ผ้าสะอาดน้ำอุ่นน้ำสบู่แต่การทำความสะอาดภายในเครื่องแนะนำให้นำแอมโมเนีย4แก้วผสมกับน้ำ1ลิตรเทใส่เครื่องซักผ้าแล้วเปิดเครื่องทำการปั่นซักตามปกติแล้วปล่อยทิ้งความสกปรกในเครื่องก็จะถูกชะล้างออกไปหรือเทน้ำส้มสายชูลงไปในเครื่องซักผ้าแล้วเดินเครื่องตามปกติแต่ถ้าสกปรกมากอาจเอาน้ำร้อนผสมกับน้ำส้มสายชูในปริมาณเท่าๆกันเปิดสวิตช์เดินเครื่องแล้วแช่น้ำที่ผสมน้ำส้มสายชูไว้ในเครื่องซักผ้าประมาณ1คืนแล้วค่อยปล่อยทิ้งโอ๊ยสุดท้ายแล้วเสร็จซะทีเสร็จซะทีเสร็จซะทีเจ๊ว่าไงทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยตามประสงค์แล้วค่ะดีมากฉลาดมากจ้ะแล้วนี่อะไรอ่ะยังไม่เสร็จอีกเหรออ้าวสุดท้ายแล้วนั้นเนี่ยต้องล้างแผ่นกรองอากาศก่อนแผ่นกรองอากาศใช่โอ้โหฉลาดเนี่ยเก่งมากเลยล้างได้ด้วยแหละล้างเองได้ง่ายนิดเดียวล้างไหมเจ๊อีกแล้วนะเงาล้างเลยเร็วโหยใช้พี่ใช้เชื้อตลอดเวลาไม่จริงก็ไม่ยากจ้ะเจ๊ก็แค่เอาไปดูดฝุ่นแล้วก็เอาไปล้างในน้ำที่ผสมเบกกิ้งโซดาเนี่ยหรออือฮึเรียบร้อยแล้วก็ผึ่งให้แห้งแบบนี้พอมันแห้งก็ประกอบกับเหมือนเดิมก็เสร็จเรียบร้อยไปกินข้าวได้
แค่นี้ใช่ก็เดี๋ยวค่อยกลับมาประกอบมันเปียกอยู่เนี่ยจะรอทำไมหิวแล้วคุณรู้ว่าอยากกินอะไรอ่ะสุกี้ละกันไม่เอาว่ะข้าวมันไก่เหอะอย่าเรื่องเยอะฉันเปลี่ยนใจแล้วเดี๋ยวฉันไม่จ่ายนะ